เวลา 9:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนสำนักงานพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2565ในการนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีโดยเสด็จด้วยสำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกมี5ต้นได้แก่ต้นทุเรียนเมืองนนท์ต้นมะกอกน้ำต้นชะมวงต้นมะดันและต้นมะตาดส่วนคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์ร่วมกันปลูกไม้ป่ายืมต้น16ชนิดจำนวน38ต้นเช่นกระท้อนเงาะโรงเรียนและไม้พื้นล่าง10ชนิดเช่นจำนวน420ต้นเช่นเรี่ยวหอมผักกูดสวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนเป็นสวนต้นแบบแห่งใหม่มีเนื้อที่ประมาณ2ไร่คำว่าสมรมเป็นภาษาถิ่นภาคใต้แปลว่ารวมผสมผสานสวนสมรมจึงเป็นสวนขนาดเล็กที่ปลูกแบบผสมผสานเน้นปลูกพืชป่าดั้งเดิมกินได้ที่พบขึ้นได้ในพื้นที่ลุ่มภาคกลางในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริได้แก่นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนกแอ่นกินรังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวรรณศาสตร์หาดวรรณกรอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นการศึกษาวิจัยด้านนกแอ่นกินรังและพัฒนาอาคารต้นแบบทำเป็นบ้านนกแอ่นกินรังภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรผู้ประกอบการและผู้สนใจนิทรรศการโครงการขยายผลการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญของครูผู้ได้รับรางวัลสำคัญต่างๆผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายและขยายผลสู่ครูคนอื่นๆนิทรรศการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยเป็นการคิดพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเป็นสื่อเสริมทางเลือกให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยนำไปใช้พัฒนานักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิทรรศการโครงการสนับสนุนงานในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการพัฒนาศักยภาพการปลูกเลี้ยงวานิลาในประเทศไทยปัจจุบันสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้เจริญเติบโตได้ในเขตภาคกลางในอนาคตมีเป้าหมายจะถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในเชิงการค้าต่อไป